พอฟังแถลงปุ๊บแล้วก็ผมว่าอ้าปากค้างกลางทีวีอ่ะนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมผมบอกผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วผมเองก็พยายามจะระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่โทรไปเพราะผมมันไม่ควรจะต้องกระทำกับผู้เสียหายซ้ำนึกภาพไหมครับผมก็รู้สึกโกรธมากไม่รู้ว่าเขาจะแถลงคือเขาโทรมาเลยผู้ปกครองโทรมาเลยถูกต้องมันมาต่อว่าว่าทำไมถึงไม่บอกทำไมเขาคือก็ผมรู้อยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็รู้จักกันมีเบอร์โทรศัพท์กันทำไมถึงไม่โทรบอกเขาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเขาผมบอกผมไม่ทราบจริงๆผมก็เพิ่งทราบพร้อมกับท่านผู้ปกครองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนั้นรู้สึกจริงๆผมโกรธมากผมว่ามนุษย์คนนึงอ่ะนะครับไม่ควรจะกระทำเพราะฉะนั้นวันนั้นรู้สึกงั้นจริงๆก็โกรธมากจริงๆถามตรงๆนะครับเดี๋ยวเขาเรียกก้าวกรามเนี่ยผมว่านั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์แต่นับจากเนี้ยเรายืนยันอย่างนี้ครับว่าคือปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกองค์กรมันความสำคัญที่มากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือองค์กรเนี่ยจัดการกับปัญหาอย่างไรมากกว่าวันก่อนคุณพูดจริงหรือเปล่าว่าถ้าคนอยู่ตรงที่คุณปวดโค้งเนี่ยคุณชกละคือผมโกรธจริงๆนะพี่ยุทธเพราะว่าเชื่อไหมว่ากระบวนการสอบสวนผมไม่รู้เลยครับว่าผู้เสียหายเป็นใครคือคุณไม่ได้เป็นกรรมการสอบไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผมไม่รู้เป็นส.ส.ที่ไปรอวันนั้นเลยวันผมว่าเห็นแต่ข้อเท็จจริงผมไม่รู้เลยเขาว่ากรรมการวินัยแล้วสอบเป็นการลับมากนะครับผมไม่รู้เลยว่าผู้เสียหายเป็นใครพอการแถลงข่าววันนั้นของเขาเนาะผมไม่ขออนุญาตไม่พูดซ้ำมันทำให้ที่เขาโยงข้อมูลถึงผู้เสียหายมันทำให้ผมรู้ว่าผู้เสียหายเป็นใครแล้วปรากฏว่าผมก็ตกใจมากว่าผู้เสียหายเป็นคนคนนี้เหรอแล้วปรากฏว่าครอบครัวหมายถึงวันที่เขาแถลงเนี่ยจากเดิมคุณไม่รู้เลยผมไม่รู้ประชุมสสพักก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้พฤติการรู้ข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมการวินัยจะบอกว่าผู้เสียหายคือชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ถูกไหมคราวนี้พอผมทราบจากการแถลงพอฟังแถลงปุ๊บคุณรู้เลยว่าทีมาคนนี้ถูกต้องคนนี้คนนี้ประมาณนั้นเลยก็ปรากฏว่าครอบครัวของเขาก็โทรศัพท์มาต่อว่าผมแล้วก็ตัดพ้อว่าทำไมผมถึงไม่เคยติดต่อหาเขาเลยนะฮะถึงเรื่องราวแบบนี้ผมก็เรียนตรงๆว่าผมไม่เคยรู้เลยว่าผู้เสียหายเป็นใครผมก็รู้พร้อมกันกับคุณนั่นแหละกับคุณผู้ปกครองอ่ะกับคุณผู้ปกครองนั่นแหละจากการแถลงข่าวของเขานั่นแหละแล้วพี่ยุทธนึกถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองก็เตือนบุตรหลานของตัวเองว่าเฮ้ยต้องระวังตัวนะน่าเห็นใจผู้เสียหายจริงๆแล้วพอมาดูข่าวแล้วเพิ่งมารู้ว่าผู้เสียหายเป็นคนในครอบครัวใจมันสลายตรงนั้นนะนึกภาพไหมเหมือนคนเป็นคนเป็นผู้ปกครองใช่ไหมผมเตือนว่าผมก็คิดว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นนึกภาพไหมไม่ได้เกิดขึ้นกับคนตรงนี้แหละถูกไหมแต่พอเราพอฟังแถลงปุ๊บแล้วก็ผมว่าปากค้างกลางทีวีอ่ะนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมผมบอกผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันแล้วผมเองก็พยายามจะระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่โทรไปเพราะผมมันไม่ควรจะต้องกระทำกับผู้เสียหายซ้ำนึกภาพไหมครับผมก็รู้สึกโกรธมากไม่รู้ว่าเขาจะแถลงคือเขาโทรมาเลยผู้ปกครองโทรมาเลยถูกต้องมันมาต่อว่าว่าทำไมถึงไม่บอกทำไมเขาคือก็ผมรู้อยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็รู้จักกันมีเบอร์โทรศัพท์กันทำไมถึงไม่โทรบอกเขาว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเขาผมบอกผมไม่ทราบจริงๆผมก็เพิ่งทราบพร้อมกับท่านผู้ปกครองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนั้นรู้สึกจริงๆผมโกรธมากคือการทุกคนเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วว่าการพูดและการโยงไปถึงผู้เสียหายเนี่ยต่อให้ไม่พูดชื่อแต่พูดถึงคุณลักษณะพูดถึงพฤติการที่โยงไปถึงผู้เสียหายได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำอย่างมากแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่ามนุษย์คนหนึ่งอ่ะนะครับไม่ควรจะกระทำเพราะฉะนั้นวันนั้นรู้สึกงั้นจริงๆก็โกรธมากจริงๆแต่ว่าเคยทำงานใกล้ชิดคุณวิโรจน์นะผมก็ไปช่วยหาเสียงให้เหมือนกับคุณเคยพูดถึงเขาด้วยนะที่มันมีการแชร์กันว่ายังไงนะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแต่มันคนละเรื่องความตั้งใจทำงานก็อีกเรื่องพฤติกรรมก็อีกเรื่องคนที่ตั้งใจทำงานถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็เอาไว้ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะคือมนุษย์เราอะมันมีหลายมิติแต่ความผิดในเรื่องนี้เขาของเขามันค่อนข้างผมว่ากรรมการวินัยก็สอบข้อได้จริงแล้วก็ยืนยันว่ามันชะกันจริงๆคือมันชดเชยกันไม่ได้อะทำงานดีกับพฤติกรรมไม่ดีมันชดเชยกันไม่ได้ถูกไหมครับคุณเคยหลังจากพอคุณรู้เรื่องคุณเคยโทรไปต่อว่าเขาไหมผมไม่เคยโทรไปต่อว่าหรือเจอหน้าเขาว่าเขาไหมผมไม่เคยผมว่าเขาก็คงไม่กล้าสู้หน้าผมแต่ผมก็คือผมเคยแนะนำเขาว่าสั้นๆว่าคุณต้องยอมรับกับความจริงแต่ผมว่าถ้าเขาเชื่อผมเขาคงไม่ทำอย่างนั้นเขาคงไม่แถลงอย่างนั้น
ไอ้การโค้งของเขาเนี่ยพอจับเป็นประเด็นขึ้นมาเขาบอกเขาโค้งเป็นปกติมาก่อนหน้านี้เขาโค้งอย่างนั้นเหรอเขาก็เป็นปกติของเขาแบบนี้เขาโค้งมาก่อนจริงๆใช่เขาก็คงชอบโค้งเอามือทาบอกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ผมบอกว่าการโค้งคำนับเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงการยอมรับผิดไงถูกไหมมันเป็นผมก็มองว่ามันเป็นการแสดงเพื่อให้เขามีโอกาสหรือว่าลดผลกระทบมากกว่าเป็นการแสดงเพื่อให้ลดผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อเขาแต่ตราบใดก็ตามที่เขายังไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำเนาะผมว่าผลกระทบในเชิงลบมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาไปเรื่อยๆคือโหวตครั้งแรกเนี่ยคือว่าผิดเห็นว่าผิดตามคือคุกคามจริงไหมจริงหรือไม่ตามเห็นชอบตามมติกรรมการวินัยและกรรมการบริหารหรือไม่ว่าเข้าข่ายการคุกคามทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศอันนี้โหวตเห็นตรงกันหมดในครั้งแรกแต่คราวนี้พอโหวตครั้งสองคือเรื่องของกำหนดโทษว่าจะขับหรือไม่แต่อย่างเนี้ยอาจจะเห็นต่างกันบ้างแต่พอมีพฤติกรรมที่เขาแถลงแล้วก็ข้อมูลเนี่ยที่เขาเปิดเผยเนี่ยโยงไปถึงผู้เสียหายและสร้างความเสียหายซ้ำเนี่ยก็สะท้อนถึงความก็ที่บอกว่าไม่ได้ไม่ปฏิบัติตามมติของกรรมการบริหารพรรคมันก็เข้าสู่กระบวนการในการให้เขาพ้นสมาชิกภาพในครั้งที่สองแต่ก็วิจารณ์ได้ใช่ไหมก้าวไกลว่าถึงกระนั้นก็เถิดทำไมถึงพฤติกรรมล่วงละเมิดด้วยนะของคุณประวัติที่กรรมการวินัยสรุปครับล่วงละเมิด1คุกคามทางเพศ3เลยนะเพราะคนเดียวกันเนี่ยถูกทั้งคุกคามถูกทั้งล่วงละเมิดครับถูกไหมครับแล้วก็ทั้ง3คนโดนคุกคามถูกไหมทำไมถึงเรื่องนี้มันเป็นคุณค่าของพรรคก้าวไกลทำไมถึงยังคิดว่าไม่ลงโทษขั้นสูงสุดมีคน22คนที่ไม่คิดว่าลงโทษขั้นสูงสุดมันเป็นเรื่องของหลักฐานครับอย่างกรณีของอีกเคสหนึ่งแล้วมันมีหลักฐานเรื่องแชทที่ออกมาแบบโต้แย้งไม่ได้สิ้นข้อสงสัยแต่ว่าต้องยอมรับว่ากรรมการวินัยเป็นผู้สอบใช่ไหมครับโทษมันร้ายแรงแล้วสสเนี่ยท่านก็มาฟังสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะซึ่งเขาก็คิดว่าหลักฐานเนี่ยมันมีหลักฐานมันมีลักษณะแบบพฤติการข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะอธิบายเป็นอย่างอื่นได้สำหรับบางท่านที่คิดอย่างนั้นเนาะนะครับแต่ก็เข้าข่ายว่าเป็นการคุกคามทางเพศแหละแต่ว่าพอความหนักเบาของหลักฐานมันไม่เท่ากันเนาะมันก็การใช้วิจารณญาณแต่ละท่านแต่มันสะท้อนว่ารู้ไหมว่าก้าวไกลเราเชื่อไหมว่าก่อนโหวตผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าผลจะออกมาในครั้งแรกนั้นจะออกมาอย่างไรเนาะผมก็แสดงว่ามันก็เป็นในพักมันก็มีความเป็นประชาธิปไตยจริงๆอะแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบถ้ามันเป็นได้แบบเอาว่าถ้ามันได้ดังใจผมเนี่ยมันก็ควรต้องเดินไปบอกทุกคนโหวตขับนะขับนะถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอ่ะมันก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะแล้วก็รับผลกระทบร่วมกันนะครับเพราะเราก็พอเราเปิดเผยผลออกมาปุ๊บทุกคนตกใจนะครับเคสแรกโอเคเรียบร้อยครั้งที่สองทุกคนตกใจครับแต่เราก็บอกว่าเราก็ต้องรับผลกระทบจากมันอย่างกล้าหาญจะโดนด่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมติที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราจะไม่พอใจก็ตามแล้วก็วางมาตรการต่อไปว่าเขาต้องยอมรับอันนี้คือขั้นที่3ใช่ครับเมื่อมีมติไม่ถึงขับได้ก็ต้องยอมรับสำนึกเยียวยาขอโทษอย่างจริงใจซึ่งเขาไม่ได้ทำแล้วกลายเป็นไปกระทำเพิ่มผิดอีกก็คือไปทำให้รู้ว่าผู้เสียหายเป็นใครครั้งที่2ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็เลย2280เลยอย่างที่ว่าท่านี้มันมีปัญหาหนักกว่าคนอื่นไหมหมายถึงกรณีไหนกรณีของก้าวไกลเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ถูกถามตรงๆนะครับเขาเรียกก้าวกรามเนี่ยผมว่านั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์แต่นับจากนี้เรายืนยันอย่างนี้ครับว่าคือปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกองค์กร มันความสำคัญที่มากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือองค์กรเนี่ยจัดการกับปัญหาอย่างไรมากกว่าถ้าองค์กรเลือกที่จะเก็บคนที่ผิดเอาไว้มันก็ควรจะต้องถูกปันนามแล้วก็ล่มสลายไปคือการดำเนินการขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับผมว่าทุกบริษัททุกองค์กรทุกภาคการเมืองมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีคนที่ไม่ดีแฝงตัวเข้ามาอยู่แล้วมันสำคัญแค่ว่าคุณจะเก็บคนเหล่านั้นเอาไว้หรือเก็บปัญหาไว้หรือนั่งทับปัญหาไว้หรือว่าเปิดเผยปัญหาแล้วก็ตัดสินใจแก้ไขปัญหา